ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหนือเสียรเกล้าขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระผู้นำในการสร้างบารมีด้วยความเคารพรักยิ่งกราบนมัสการพระครูภาวนาวิเทศกราบนมัสการพระครูวิเทศสันติคุณกราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาลสิปปทีโปกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลนะคะก็มาถึงตอนที่42แล้วนะคะซึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นพิธีขบวนธรรมยาตรานะคะของพระธุดงค์นะคะพระธรรมยาตราจำนวนเป็นพันๆรูปเลยทีเดียวนะคะจำนวนสามตักบาตรพระก็ปีใหม่นี้3,000รูปแล้วนะคะแล้วก็มีเดินขบวนพระธรรมยาตรานะคะซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากเลยนะคะทั้งสองข้างทางก็มีสาธุชนมาคอยต้อนรับและก็อนุโมทนาสาธุการกันลั่นไปทั้งทั่วทั้งวัดพระธรรมกายเลยนะคะซึ่งท่านก็จะเริ่มเดินออกจากวิหารหลวงปู่นะคะของเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเดินไปนะคะก็จะธรรมยาตราตามเส้นทางของพระผู้ปราบมารนะคะซึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะได้บุญกันในการคอยต้อนรับพระธรรมยาตรากันนะคะเอาทุกๆปีเลยได้โปรยดอกไม้เหมือนในครั้งสมัยพุทธกาลนะคะเอาบุญใหญ่ในการต้อนรับพระเพราะว่าการเห็นสมณะนั้นเป็นมงคลนะคะซึ่งบุญในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าปีที่ผ่านๆมานี้มีผู้ที่มาคอยต้อนรับพระธรรมยาตราแล้วก็นะคะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสซึ่งปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะคะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ตั้งมโนปณิธานว่านะคะโตขึ้นนี่จะบวชนะคะแล้วก็มาบวชเป็นพระธรรมยาตรานะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ผ่านๆมานะคะซึ่งน่าปลื้มมากเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เรานะคะผู้ที่มาต้อนรับนี่เราก็จะได้บุญใหญ่นะคะดังนั้นนะคะก็การเดินธุดงค์ธรรมยาตราครั้งนี้ของพระธรรมยาตรานี่ก็ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะแล้วก็จะมีกําหนดการต่างๆเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวท้ายรายการนะคะเราก็จะมีแจ้งให้ทราบว่าวันไหนไปที่ไหนนะคะเราก็จะได้ไปร่วมต้อนรับกันนะคะแล้วก็ไปโปรยดอกไม้นะคะต้อนรับพระธุดงค์กันนะคะเอาบุญใหญ่นี้ได้อานิสงส์อันมากมายเลยนะคะซึ่งการโปรยดอกไม้ต้อนรับคณะพระธรรมยาตรานี่ก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของมโหสถบัณฑิตนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต่อจากคราวที่แล้วก็เป็นตอนที่นะมโหสถบัณฑิตนี่ก็ได้สร้างอุโมงค์ลับขึ้นนะคะแล้วก็นำพระราชมารดาพระมเหสีพระโอรสพระธิดาของพระเจ้าจุลนีนี่นะคะมาที่อุโมงค์นะคะโดยลวงมาพอทั้งกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นี่เห็นมโหสถก็ทราบทันทีว่าเป็นกลลวงของมโหสถนะคะก็ร้องไห้ค่ำครวญกันแล้วก็พระเจ้าจุลนีซึ่งนำทัพมาปิดล้อมเพื่อที่จะจับมโหสถแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชสำเร็จโทษนะคะก็ได้ยินเสียงแว่วๆของพระนางนันทาเทวีนะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมากลัวว่าทหารหานเนี่ยจะพูดว่านะคะห่วงใยลูกแล้วก็ภรรยาเกินไปนะคะก็เลยได้แต่นิ่งคิดอยู่ว่าเออได้เสียงนั้นแต่ว่าเหมือนกับจำได้นะคะแต่พระองค์ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วทีนี้มโหสถเนี่ยก็ได้นำกษัตริย์ทั้งสี่เนี่ยมานะคะแล้วก็นำพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยเข้ามาแล้วก็พอนั้นก็จัดการอภิเษกพระธิดาปัญจาลาจันทีและก็พระเจ้าวิเทหราชหลังจากอภิเษกสมรสนะคะสมความประสงค์ของพระเจ้าวิเทหราชนะคะคือสมพระหฤทัยแล้วก็เลยได้สั่งอำมาตย์นะคะแล้วก็พวกเสนาบดีทั้งหลายที่ได้เตรียมเรือไว้ก็จะนำส่งเสด็จพระองค์ไปที่มิถิลานครนะคะด้วยเรือ300ลำที่เตรียมไว้นะคะ
เป็นขบวนกษัตริย์ทั้ง5 พระองค์นะคะพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ปลื้มมากเลยนะคะที่งานนี้สําเร็จได้ก็ด้วยมโหสถบัณฑิตนะคะรอดตายได้ก็ด้วยมโหสถบัณฑิตพอพระองค์จะเสด็จไปก็เลยชวนมโหสถบัณฑิตบอกว่าพ่อมโหสถก็ไปด้วยกันเลยสินะคะมโหสถบัณฑิตก็เลยบอกว่ายังไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายังห่วงพวกทหารแล้วก็ข้าราชบริพารแล้วก็ประชาชนที่นํามาช่วยสร้างเมืองใหม่เนี่ยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทั้ง4 เดือนนี่ก็จะอยู่ดูแลพวกเขาก่อนนะคะก็จะต้องไปพร้อมพวกเขาแล้วก็จะได้นําทรัพย์สินบางส่วนของพระเจ้าจุลนีไปถวายพระองค์ที่มิถิลานครด้วยแต่พระเจ้าวิเทหราชก็เป็นห่วงมโหสถนะคะบอกว่ามโหสถเนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะว่าแรงแค้นของพระเจ้าจุลนีเนี่ยสามารถที่จะทําลายที่จะฆ่ามโหสถเลยนะนะคะก็เป็นห่วงมโหสถบัณฑิตก็เลยบอกว่าพระองค์นี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่ายังไงยังไงพระเจ้าจุลนีนี่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรฆ่าพระองค์ได้หรอกนะคะก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยบอกกับพระเจ้าวิเทหราชอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้พระองค์นี่สบายใจว่าแล้วมโหสถบัณฑิตก็ได้นะคะปล่อยเรือนะคะที่ท่าเรือแล้วก็ส่งกษัตริย์ทั้ง5 พระองค์เนี่ยกับพระนครนะคะเรื่องราวก็นะคะก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวต่อไปนะคะเราก็ขอน้อมนำโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่มาฝากเช่นเคยนะคะคิดว่ายากมันก็ยากเราถูกความคิดสอนให้เราเชื่อว่าการเข้าถึงพระธรรมกายนั้นเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วง่ายง่ายที่สุดง่ายแสนง่ายง่ายจนไม่รู้ว่าจะมีอะไรง่ายยิ่งกว่าถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากถ้าเราคิดว่าง่ายมันก็ง่ายมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาพอเราคิดว่ายากมันก็เลยไปวิตกกังวลรุนเร่งเพ่งจ้องตั้งใจมากเราจะวนๆอยู่ตรงนี้แหละนะคะอันนี้ก็เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะค่ะนะคะเรื่องราวต่อไปนะคะซึ่งเราก็จะได้ฟังกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่มโหสถบัณฑิตได้ส่งพระเจ้าวิเทหราชกับเมืองมิถิลานครนะคะซึ่งการเดินทางกลับนั้นก็รวดเร็วมากนะคะเนื่องจากว่าจําได้ไหมคะว่ามโหสถเนี่ยให้สร้างศาลานะคะพระพลาเนี่ยไว้ทุก1 โยชน์นะคะใน100 โยชน์นะคะคือปัญจาลนครไปมิถิลานครนี่100 โยชน์ก็ให้สร้างพระปราที่ประทับนะคะแล้วก็มีอำมาตย์อยู่ในแต่ละแห่งเนี่ยนะคะทุก1 โยชน์เลยนะคะพอไปถึง1 โยชน์ปุ๊บนะคะอำมาตย์ที่อยู่ตรงนั้นก็จะจัดเตรียมถวายพระกยาหารดูแลกษัตริย์ทั้ง5 พระองค์นะคะคือพระเจ้าวิเทหราชและก็พระราชชนนีพระมเหสีพระโอรสพระธิดาของพระเจ้าจุลนีนะคะอย่างดีเลยแล้วก็เปลี่ยนพระราชยานพาหนะทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนช้างเปลี่ยนม้าทั้งหมดเลยนะคะเพื่อว่าไม่ให้มันเหนื่อยเกินไปนะคะทุกๆ1 โยชน์นะคะก็จะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทําให้เกินการเดินทางนี้สะดวกสบายนะคะเพียงแค่คืนเดียวนะคะก็ถึงมิถิลานครโดยสวัสดิภาพนะคะทีนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถบัณฑิตนะคะพอมโหสถบัณฑิตนะคะก็เมื่อนะคะเมื่อส่งกษัตริย์ทั้งหมดแล้วนะคะก็ได้เข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ปลดดาบที่ตนเหน็บไว้ที่เอวแล้วก็คุ้ยทรายไว้ที่ปากประตูแล้วก็เอาดาบนั้นฝังทรายไว้ตรงประตูนั้นนะคะจากนั้นก็เดินออกจากอุโมงค์เข้าสู่พระนครแห่งใหม่แล้วก็ขึ้นสู่ปราสาทนะคะอาบน้ําอาบท่าแล้วก็รับประทานอาหารรสเลิศเลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ที่นอนแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองใหม่จนกระทั่งจัดพิธีนะคะถวายพระราชธิดาปัญจรจันทีแด่พระเจ้าวิเทหราชนึกก็นึกภูมิใจในความสําเร็จนะคะว่าน่าชื่นใจมากเลยที่บัดนี้ความปรารถนาที่ตัวเองตั้งใจนะคะที่จะตอบแทนพระเจ้าวิเทหราชทําให้พระองค์นิสมประสงค์เนี่ยก็ได้สําเร็จอย่างงดงามเลยนะคะโดยที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยส่วนพระเจ้าจุลนีนะคะภายหลังที่ทรงบัญชาการทัพแล้วก็กำชับให้พลบอกว่าให้ล้อมนครให้แน่นหนาทุกด้านเลยนะอย่าให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยหนีรอดไปได้นะคะก็คือรออยู่จนรอเพื่อให้ถึงเช้านะคะก็บอกนอนไม่หลับเลยนะคะ
กระวนกระวายเลยขนาดที่มโหสถนี่นอนหลับอย่างมีความสุขอย่างสบายใจเลยนะคะก็พอตอนเช้ามานะคะก็พระองค์นี่ก็โอ้โหนะคะสั่งการเลยนะคะอยากที่จะแบบจับมโหสถแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชนี่มาสําเร็จโทษให้ได้เลยรอจนรุ่งอรุณขึ้นนะคะพระองค์ก็รีบทรงเครื่องที่จะเตรียมออกรบนะคะสวมพระองค์ฉลองพระองค์ด้วยเกาะแก้วนะคะประดับเพชรมณีแล้วก็มือนี่ก็ถือศรแล้วก็ประทับเหนือคอช้างเพื่อบัญชาการรบนะคะมีทั้งพลช้างพลม้าพลรบพลราบนะคะแล้วก็กองขมังธนูประชุมกันเพื่อที่จะเผด็จศึกนะคะเพื่อที่จะจัดการพระเจ้าวิเทหราชให้ได้เลยนะคะพอขึ้นหลังช้างมะนะคะพระองค์ก็สั่งการเลยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้บุกทําลายเมืองทั้งเมืองนี้ให้ราบเป็นหน้ากองเลยนะแล้วก็จับพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถมาตัวเป็นๆเลยนะคะแล้วพระองค์จะสําเร็จโทษเลยนะคะเสร็จแล้วก็สั่งทั้งสี่เหล่าทัพของพระองค์เลยว่าให้ใส่ช้างเนี่ยเข้าย่ำยีเมืองนี้ให้แหลกเลยนะแล้วก็เอาแล้วก็พลธนูนี่ก็ให้ยิงธนูเนี่ยแบบพร้อมๆกันเลยให้ลงเหมือนดังหาฝนเลยนะแล้วพวกหอกก็ให้พุ่งเข้าไปเลยนะพวกดาบนี่ก็ให้ฟาดฟันเข้าไปก็คือให้ทําลายนี่ให้ย่อยยับให้ได้เลยนะแล้วก็สั่งเลยนะคะบอกว่าทุกคนพวกเรานี่ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกพวกเรานี่มีอาวุธนะคะยุทโธปกรณ์นี่พร้อมพร่างหมดเลยนะคะแล้วพระองค์ก็บอกว่าวิเทหราชเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยต่อให้มีปีกนี่ก็หนีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่ากองทัพนะคะของพวกเราเนี่ยล้อมรอบไปหมดแล้วนะคะพระองค์ก็ปลุกปลอบนักรบของพระองค์ว่าพระองค์ต้องได้ชัยชนะแล้วก็ต้องจับตัวมโหสถแล้วก็พระเจ้าวิเทหราชตัวเป็นแน่นอนนะคะว่าแล้วพระองค์ก็สั่งว่าให้ทุกคนเนี่ยจับพวกทหารหามแล้วก็ฆ่าให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะคะว่าแล้วพระองค์ก็จู่โจมไปทางพระราชวังนะคะแล้วก็มโหสถนี่ก็กําลังนอนหลับอย่างสบายเลยนะคะพอได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมนะคะรู้เลยว่ากองทัพพระเจ้าจุลนีเนี่ยเข้ามาใกล้ที่พักของตัวเองแล้วนะคะก็เลยแบบทีนี้พอพระเจ้าจุลนีเข้ามานะคะมโหสถก็ลืมตาขึ้นนะคะขณะนั้นก็เลยลุกขึ้นนะคะทรงสนานกายก็คืออาบน้ําอาบท่านะคะแล้วก็ทานอาหารนะคะอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นุ่งผ้าอย่างงามเลยนะคะแล้วก็แต่งตัวอย่างงามเลยนะคะดูสง่างามมากเลยแล้วก็มีนางสาวงามทั้งสองข้างคอยโบกพัดนะคะแล้วก็เดินออกมาตรงช่องหน้าต่างด้วยลีลาสง่างามมากเลยนะคะพระเจ้าวิเทหราชเห็นเนี่ยก็อ๋อพระเจ้าจุลนีเห็นนะคะถึงกับตะลึงเลยนะคะในความสง่างามของมโหสถแต่ก็ไม่ได้เกิดความเลื่อมใสเนื่องจากว่าความโกรธเนี่ยบดบังนะคะคิดแต่ว่าเราจะต้องจับมันให้ได้เลยนะคะก็มองไปเห็นมโหสถนะคะแต่ก็ไม่เห็นพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ก็โกรธมากเลยนะว่าเอ๊ะทำไมเห็นแต่มโหสถแล้วพระเจ้าวิเทหราชไปที่ไหนก็เลยใส่ช้างนี่เข้าไปใกล้ๆเลยนะคะหมายถึงว่าจะจับมโหสถให้ได้เลยนะคะให้กองทัพทั้ง18กองทัพของพระองค์เนี่ยนะคะก็ประชิดเข้ามาแล้วก็คอยฟังคําสั่งว่าพระเจ้าจุลนีนี่จะสั่งอะไรนะคะพร้อมที่จะบุกทันทีเลยแต่มโหสถเนี่ยพอเห็นพระเจ้าจุลนีก็คิดในใจว่าพระเจ้าจุลนีนี่คงคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาจับพระเจ้าวิเทหราชให้ได้นะคะจึงใส่ช้างเข้ามาอย่างเร็วเลยพระองค์นี่คงไม่ทราบหรอกว่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีพระราชมารดาเนี่ยอยู่ในมือของเราแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองมิถิลาแล้วคิดอย่างนั้นนะคะมโหสถก็เลยเดินไปยืนที่ริมหน้าต่างก็พลางเก่าเป็นเชิงเยาะเย้ยพระเจ้าจุลนีนะคะด้วยน้ําเสียงแจ่มใสเลยนะบอกว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะทรงด่วนใส่ช้างมาทําไมกันหม่อมฉันสังเกตอาการของพระองค์ดูร่าเริงมากเหลือเกินเห็นว่าจะทรงสําคัญว่าจะชนะอย่างนั้นเหรอนะคะหม่อมฉันก็ขอโอกาสกราบทูลเลยว่าเสียใจด้วยพระเจ้าค่ะเพราะว่าความมุ่งหมายของพระองค์เนี่ยไม่สําเร็จเป็นแน่นอนมีแต่จะเจอแต่ความล้มเหลวนั่นแหละข้าแต่สมมติเทพพระองค์เนี่ยจะทรงขึ้นสายธนูไว้ทําไมลดลงเถอะนะคะแล้วก็ทิ้งลูกศรไปเถอะแล้วก็ไม่งั้นก็เก็บเข้ากระบอกไปเลยกอบแก้วที่พระองค์สวมมาแต่เมื่อวานเนี่ยนะ
มันทั้งคับทั้งแน่นทั้งทรมานพระองค์สวมมันทําไมพระองค์ถอดมันเถอะแล้วก็เสด็จกลับพระนครของพระองค์เลยพระเจ้าจุลนีนะคะได้ฟังคําเยาะเย้ยของมโหสถก็ยิ่งโกรธหนักเลยนะคะความอาฆาตแค้นที่แน่นอยู่ในอกเนี่ยทรงคิดในใจเลยนะว่าโอ้โหเจ้ามโหสถนี่มันกําแหงมากนักมาเยาะเย้ยเราต้องให้มันรู้สํานึกเลยว่าวันนี้น่ะมันเป็นทีของใครนะคะว่าแล้วพระองค์ก็พูดกับมโหสถเลยนะนะคะมโหสถเจ้าผู้มีดวงหน้าที่ผ่องใสนะคะโอ้โหนะคะเห็นแบบดวงหน้าของมโหสถผ่องใสนะคะก็ยังชมเลยนะคะเจ้าน่ะกล้าดีนะมาพูดมายิ้มเยาะข้าเนี่ยเจ้าไม่ได้ประมาณตนเลยว่าเจ้าอยู่ในฐานะอะไรและข้าเนี่ยนะจะบอกให้นะว่าสัญญาเนี่ยความตายเนี่ยได้ปรากฏแต่เจ้าเจ้าไม่เคยได้ยินเลยว่าคนนี้ใกล้ตายเนี่ยนะผิวพรรณย่อมผ่องใสเหมือนกับเจ้านั่นแหละนะคะมิน่าล่ะเจ้าถึงได้ส่งเสียงแบบแผดร้องคำรามให้เราเนี่ยเจ้านี่คงอาศัยเสียงพวกนี้แหละนะเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองวันนี้แหละนะจะเป็นวันที่เราเนี่ยจะตัดศีรษะของเจ้าแล้วก็ดื่มฉลองชัยให้สำราญทีเดียวเลยแหละขณะที่มโหสถนะคะกำลังคุยกับพระเจ้าจุลนีอยู่นั่นเองนะคะบรรดาแม่ทัพนายกองและพลทหารนะคะได้เห็นรูปลักษณ์นะคะที่งดงามของมโหสถนะคะทุกคนก็อยากจะเห็นอยากจะฟังต่างก็กรูกันเข้ามานะคะเงี่ยหูฟังแล้วก็ฟังการปะทะคารมกันระหว่างพระเจ้าจุลนีกับมโหสถก็นะคะปะทะกันอย่างดุเดือดเลยนะคะเพราะว่าพอมโหสถฟังคําของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดในใจเลยนะว่าพระเจ้าจุลนีนี่ไม่รู้จักเราซะแล้วนะคะเคยพ่ายแพ้เรามาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่เข็ดอีกนะวันนี้แหละจะได้รู้ให้ซึ้งขึ้นไปอีกนะคะครั้นแล้วก็เลยทูลพระเจ้าจุลนีบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อให้พระองค์นี้คุกคามข้าพระองค์ไปยิ่งกว่านี้มากกว่านี้นะเขาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะบัดนี้เนี่ยข้าพระองค์ได้ล่วงรู้ความลับของพระองค์จนหมดเปลือกแล้วพระองค์จะจับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกนะคะทําไมเลือกก็เพราะว่าพระองค์นี้ใช้เกวัฏถ้าเปรียบเป็นม้านี่ก็เหมือนม้าที่กระจอกงอกง่อยเนี่ยจะมาไล่ตามพระเจ้าวิเทหราชซึ่งอาศัยข้าพระองค์นี่เป็นดุจม้าสินทบซึ่งว่องไวปานลมพัดเมื่อไหร่จะกวดทันข้าพเจ้าแล้วนะแล้วข้าพระองค์นี้จะกราบทูลความจริงให้พระองค์ได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยทรงข้ามแม่น้ําคงคาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วถ้าพระองค์จะติดตามไปนะก็จะเหมือนเหยี่ยวกาที่ติดตามพญาหงทองนั่นแหละไม่มีวันที่จะตามทันอย่างแน่นอนยิ่งเร่งบินก็ยิ่งเร่งเหมือนกับเร่งให้ตัวเองตกลงมาตายเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะพอมโหสถเห็นว่าพระเจ้าจุลนียังทรงนิ่งนะคะก็เลยได้กล่าวเปรียบเปยต่อไปว่าขอเดชานี่ดอกทองกล่าวแสงถูกแสงจันทร์ในยามค่ำคืนเนี่ยราตรีสาดส่องก็แลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อฝูงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยพอเห็นดอกทองกล่าวเนี่ยนะคะทองกล่าวนี่ก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อสดนะคะก็หวังว่าจะได้กินกันก็วิ่งกรูเข้ามาล้อมทั้งคืนเลยนะตอนเช้าเนี่ยหวังว่าจะได้กินชิ้นเนื้อแต่พอราตรีนะคะผ่านพ้นไปเนี่ยพอดวงอาทิตย์ขึ้นสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายจึงรู้ว่าเป็นดอกทองกวาวก็ต่างพากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยและเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันนั่นแหละนะคะยกกองทัพมาล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่นี้เสียแล้วพระองค์ก็ทรงสิ้นหวังกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากและวิ่งกลับไปฉันนั้นนะคะถ้อยคําของมโหสถเนี่ยเหนือชั้นกว่านะคะราวกับผู้กำชัยไว้ในอุ้งมือโดยไม่จําเป็นต้องหวั่นเกรงต่อกําลังของพระเจ้าจุลนีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะบัดนี้นะคะลมปากที่โหมพัดเพลิงโทสะในพระทัยของพระเจ้าจุลนีเนี่ยยิ่งลุกโพลงขึ้นใหญ่เลยนะคะพระเจ้าจุลนีเองก็คิดในใจว่ามโหสถกล้ายืนกรานว่าพระเจ้าวิเทหราชหนีไปนี่ควรจะเป็นเรื่องจริงคือไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะนะคะพอได้ฟังนะพระองค์ก็ยิ่งโกรธเป็นกําลังเลยนะคะก็ยิ่งนึกถึงเหตุการณ์คราวก่อนว่าเพราะมโหสถคนเดียวนี่แหละทำให้พระองค์ต้องหนีหัวซุกหัวซนกับปัญจารนครเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดมาคราวนี้นะคะพระเจ้าวิเทหราชก็ตกอยู่ในภายใต้เงื้อมมือเราแท้ๆแต่มโหสถมันก็ช่วยหนีไปได้อีก
เนี่ยมันเนี่ยเป็นตัวการก่อวินาศให้เรามากมายเลยเนี่ยทําความชิบหายให้เกิดกับเรามากเพียงนี้ควรที่เราเนี่ยจะทำรวบโทษทั้งหมดเนี่ยนะคะลงไปใส่ที่มโหสถคนเดียวนะคะดังนั้นนะคะพระเจ้าจุลนีนะคะก็เลยสั่งลงทัณฑ์มโหสถบอกว่าจะต้องให้สาสมแก่ความผิดจึงสั่งพวกทหารเลยนะบอกว่าไปพวกเจ้าทั้งหลายนี่จงไปจับเจ้ามโหสถเนี่ยมาตัดหูตัดมือตัดเท้าของมันแล้วก็เสียบด้วยเหลาเหล็กนะคะแล้วก็แทงด้วยหอกให้หายแค้นเลยนะคะพอมโหสถได้ฟังคําสั่งของพระเจ้าจุลนีดังนั้นก็เลยหัวเราะขึ้นเบาๆเลยนะคะหัวเราะขึ้นเลยนะว่าพระเจ้าจุลนีนี่คงไม่ทราบเลยว่าพระมเหสีพร้อมด้วยโอรสธิดาของพระองค์เนี่ยถูกเรานี่จับกุมตัวส่งไปที่มิถิลานครแล้วนะคะถ้าพระองค์คิดจะทําลายเราให้ย่อยยับนะเราจะต้องทําให้พระองค์นี่ได้ประสบทุกข์อย่างสาหัสเลยทีเดียวนะคะแต่พระองค์ได้ฟังแล้วก็คงจะโศกสลดแล้วก็อาจจะสลบบนหลังช้างเลยทีเดียวแหละนะคะคือมโหสถก็คิดในใจว่าแล้วก็ได้ตอบพระเจ้าจุลนีไปนะคะด้วยน้ําเสียงแบบแจ่มใสเลยนะคะก็บอกว่าจะเป็นไรเล่านะคะถ้าพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์เสียก็ได้แต่พระองค์ก็โปรดโปรดไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์เนี่ยก็จะตัดพระหัตถ์ตัดพระบาทตัดพระกันตัดพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและก็พระธิดาของพระองค์เช่นกันเพราะว่าถ้าพระองค์ให้เสียบข้าพเจ้าด้วยเหลาย่างไฟให้ร้อนพระเจ้าวิเทหราชก็จักเสียบราชบุตรราชธิดาของพระองค์เหมือนกันแหละนะคะหรือไม่ถ้าพระองค์ให้ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จะทิ่มแทงมเหสีพระโอรสพระธิดาของพระองค์ด้วยหอกเช่นกันนะก็คือพระองค์ทําอย่างไรกับหม่อมฉันเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชก็คงไม่ยอมเช่นกันก็จะทํากับพระโอรสพระธิดาพระมเหสีของพระองค์เช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะพระองค์ทรงคิดดูเถิดว่าหมู่ญาติของพระองค์เนี่ยจะทรมานแสนสาหัสสักเพียงใดนะคะถ้าพระองค์นี่คงขู่เข็ญข้าพเจ้าที่ก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะบัดนี้ได้เตรียมป้องกันทุกอย่างไว้แล้วนะคะพระองค์นี่ไม่สามารถที่จะทําอะไรข้าพระองค์ได้เหมือนข้าพระองค์นี่มีโล่ที่ป้องกันลูกธนูเนี่ยแม้มีธนูมาก็ไม่สามารถที่จะระคายผิวของข้าพระองค์ได้เลยนะคะการปะทะคารมของทั้งสองฝ่ายนี่ก็โอ้โหนะคะรู้สึกว่าดุเดือดเลือดพล่านกันขึ้นทุกขึ้นไปทุกครั้งเลยนะคะทุกทีเลยนะคะทีนี้นะคะพระเจ้าจุลนีนะคะพอได้ฟังมโหสถพูดดังนั้นแล้วนะคะพระองค์จะคิดอย่างไรนะคะพระองค์จะเชื่อหรือไม่นะคะพระองค์ก็เลยมาคิดดูว่านะคะที่มโหสถพูดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะว่าพระองค์นึกถึงเสียงคร่ำครวญที่แว่วมาคล้ายเสียงของพระนางนันทาเทวีเพราะว่ายามดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยกอบกับคำยืนยันของหนักแน่นของมโหสถนะคะก็จึงได้ปักใจเชื่อว่าที่มโหสถพูดนั้นน่าจะเป็นความจริงแล้วล่ะนะคะแล้วมโหสถก็ยังท้าทายพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่เชื่อนะก็ขอให้พระองค์เนี่ยทรงไปตรวจสอบคําของหม่อมฉันนี่ให้ประจักษ์เถิดนะคะพอได้ฟังนั้นนะคะก็เกิดความโศกเศร้านะคะขึ้นในใจยากที่จะกล้ำกลืนไว้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงจึงได้ตรัสเรียกอำหมาตย์คนหนึ่งมาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าไปดูในวังของเราเถอะว่าเป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือเปล่านะคะพอพวกอำหมาตย์นะคะก็รีบควบม้าไปที่พระราชนิเวศพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละนะคะก็เห็นเหล่านางสนมกำนันนี่ถูกมัดมือมัดเท้าอุดปากไว้นะคะพวกภาชนะนะคะเครื่องเสวยของพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็โดนพวกทหารของมโหสถเนี่ยกินกันแล้วก็ทิ้งขว้างกระจัดกระจายเลยนะคะไม่เหลือชิ้นดีเลยวังที่เคยสง่างามเนี่ยกลายเป็นวังร้างพวกนกกาแล้วก็เข้ามากินเศษอาหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่ออมาตย์เห็นดังนั้นเขารีบกลับไปถวายไปรายงานพระเจ้าจุลนีว่าสิ่งที่มโหสถกราบทูลนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะว่าพระราชวังของพระองค์ตอนนี้นะว่างเปล่าดุจป่าช้าเลยทุกแห่งเนี่ยเป็นที่อาศัยของนกกาน่าสลดสังเวชใจยิ่งนักนะคะพระเจ้าจุลนีเนี่ยพอฟังอย่างนั้นพระองค์เสียพระทัยมากเลย
เสียงนี่สั่นระรัวเลยนะคะใจนี่ก็สั่นนะคะด้วยความที่พระองค์นี่ต้องพลัดพรากจากพระโอรสพระธิดาแล้วก็พระมเหสีอันเป็นที่รักแล้วก็พระราชมารดาด้วยพระองค์นี้หน้าแดงก่ำเลยนะคะแบบบอกว่าเรานี่ประสบทุกข์ใหญ่ถึงเพียงนี้ก็เพราะมโหสถเพียงคนเดียวเท่านั้นพูดแล้วพระองค์ก็ยิ่งโกรธแบบจนตัวนี่สั่นเลยนะคะเหมือนงูพิษน่ะที่โดนตีขนดก็ชูคอขึ้นมาด้วยความเคืองแค้นมโหสถเห็นแบบนั้นนะคะก็รู้ได้ทันทีว่าพระองค์โกรธขนาดที่อาจจะขาดสติก็ได้นะคะไม่ได้ทันนึกเลยอาจจะสั่งฆ่ามโหสถด้วยความแค้นนะคะด้วยความโกรธอย่างนั้นเลยนะคะเราจะต้องทําให้พระองค์นี่เกิดความอาลัยรักในพระมเหสีของพระองค์นะคะก็เป็นที่ทราบดีว่าพระนางนันทาเทวีนี่เป็นผู้ที่มีรูปโฉมเนี่ยงดงามมากนะคะแล้วก็เป็นที่รักของพระเจ้าจุลนียิ่งนะดังนั้นนะคะมโหสถจึงวางแผนว่าจะกล่าวพรรณานะคะความงามของพระนางนันทาเทวีเนี่ยเพื่อให้พระเจ้าจุลนีนี้มีพระทัยที่อ่อนลงนะคะด้วยนะคะก็เลยวางแผนดังนั้นแล้วมโหสถก็เลยคิดอุบายแล้วนะคะก็ได้เริ่มพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าข้าแต่สมุติเทพพระนางเจ้านันทาเทวีนี้เป็นยอดเบญจกัลยาณีหาสตรีอื่นเปรียบปรานไม่ได้เลยพระนางนี้ทรงมีร่างกายที่งดงามพริ้งเพรานะคะผิวพรรณก็ผุดผาดดุจทองทานะคะแขนหรือก็อลชอนอันเอวหรือก็อลชอนอ้อนแอ้นนะคะประดุจทองคําธรรมชาติที่พริ้วงามบั้นเอวก็เล็กเกลียวนะคะมือทั้งคู่เนี่ยนะคะแขนทั้งคู่ของพระนางเองเนี่ยหูนะคะก็สามารถที่จะโอบรอบเอวของนางได้นะคะมือทั้งคู่เนี่ยเพราะว่ามีเอวคอดกิ่วนะคะมีสะโพกที่งดงามแล้วพระนางก็ยังมีแขนทั้งคู่นี่นะงามดังงวงช้างนะคะแล้วก็มีข้อพระบาทคือทุกอย่างนี่งามหมดเลยนะคะทั้งร่างกายนี่ได้ลักษณะเบญจกัลยาณีแล้วก็มีกิริยามารยาทที่งดงามด้วยเวลาเยื้องย่างนี่ก็เท้านี่ก็แดงดุจเท้านกพิราบงดงามดุจนางหงส์นะคะทั้งเข่านะคะทั้งขาอะไรเนี่ยนะคะหูดูงดงามไปหมดเลยนะคะรับกันแม้แต่แบบริมฝีปากของนางนี่ก็แดงโดยธรรมชาติมีเสียงที่ไพเราะมีผมที่งดงามนะคะดวงตานี่ก็ใสสกาวนะคะดุจดวงดาวยามราตรีนะคะก็บอกว่านี่พระนางนี่งามมากเลยนะคะหาหญิงใดที่จะเปรียบปานมากแม้แต่จมูกโด่งก็พองามนะคะโอ้โหทุกอย่างของนางนี่งามหมดนะคะมโหสถก็บรรยายไปนะว่าพระนางนันทาเทวีเนี่ยงามพร้อมตรงตามเบญจกัลยาณียากที่ข้าพระองค์จะพรรณนาความงามของพระนางให้หมดสิ้นได้แม้ว่าบุรุษใดได้ยนโฉมสครามของนางแม้เพียงชั่วครู่ก็ย่อมจำสนิทติดตาตรึงใจไปชั่วกาลนานด้วยเหตุนี้เองพระนางจึงนับว่าเป็นนารีรัตนะนางแก้วผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญญาธิการโดยแท้สมแล้วที่เป็นยอดขัตติยานีคู่บุญคู่บารมีของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในมหาสวรรค์นะคะผู้ทรงดำรงนะคะอยู่ในราชบัลลังก์นะคะสมกับเป็นนางแก้วคู่บัลลังก์นะคะมโหสถก็พร่ำพรรณานะถึงความงามของนางก็แล้วก็เฝ้าสังเกตพระเจ้าจุลนีไปด้วยนะคะก็เห็นชัดเลยว่าพระเจ้าจุลนีก็เคลิบเคลิ้มไปตามถ้อยคําของมโหสถนะคะที่บรรยายความงามที่บรรยายที่พรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีเพราะพระองค์เองก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าโอ้พระองค์มีพระมเหสีที่งดงามเพียงใดนะคะแม้จะมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าความรักที่พระองค์มีต่อพระนางนันทาเทวีนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะคะและมโหสถก็ทราบข้อนี้ดีก็เลยใช้กุศโลบายในพรรณนาความงามของนางไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นถ้อยคําที่ชาญฉลาดนะคะแล้วก็พูดได้พอเหมาะพอดีนะคะเป็นถ้อยคําที่สามารถที่จะมัดใจของพระเจ้าจุลนีให้ตกอยู่ในอํานาจของตนได้เมื่อมโหสถเห็นดังนั้นก็รู้ว่าตอนนี้ตนเป็นต่อพระเจ้าจุลนีแล้วจึงได้โอกาสกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์นี้ผู้เป็นพัสดาของพระนางนันทาผู้น่าสงสาร
บัดนี้ขอพระองค์จงตัดสินพระทัยให้แน่วแน่เถิดว่าพระองค์จะทรงรอชื่นชมกับความตายของพระนางนันทาเทวีหรืออย่างไรหากพระองค์ทรงฆ่าหม่อมฉันให้ตายเสียในบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชก็จะประหารพระนางให้สิ้นพระชนม์ไปเช่นเดียวกันเมื่อหม่อมฉันต้องบ่ายหน้าไปสู่สำนักของพญายมพร้อมๆกับพระนางพญายมเห็นหน้าเราทั้งสองแล้วไฉนเลยจะไม่ยกนางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหม่อมฉันถึงตอนนั้นคนอย่างหม่อมฉันจะต้องเดือดร้อนกับความตายทำไมเล่าการตายเยี่ยงนี้หม่อมฉันยังมองไม่เห็นว่าจะเสื่อมเสียประโยชน์อะไรเลยตรงกันข้ามก็เห็นว่าจะได้กำไรด้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนอยู่ดีๆก็ได้นางแก้วมาครองโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะมโหสถก็พูดกับพระเจ้าจุลนีนะคะพระเจ้าจุลนีก็กำลังแบบนะคะก็คือรักพระมเหสีมากนะคะพอฟังมโหสถพูดนะคะว่าถ้าฆ่ามโหสถไปนะคะพระเจ้าวิเทหราชก็ต้องฆ่าพระนางนันทาเทวีด้วยแล้วมโหสถยังมาพูดจาเยอะเย้ยบอกว่าถ้าตายไปนะยมบาลเห็นเนี่ยโอ้โหเห็นว่ามโหสถนี่งดงามขนาดนี้แล้วก็พระนางนี่ก็งดงามพอกันเนี่ยตายตามกันไปเนี่ยก็คงยกให้มโหสถแน่นอนนะคะมโหสถก็พูดอย่างนี้เลยนะว่าโหตายไปนี่ก็ไม่เสียเปล่าหรอกได้กําไรซะด้วยซ้ําอยู่ดีๆนะคะก็ได้นางที่มีรูปโฉมงดงามมาเป็นภรรยานะคะอยู่ในเมืองอยู่ในอีกภพหนึ่งเลยนะคะโอ้โหพอมโหสถพูดแค่นั้นแหละนะคะวาจาของมโหสถเนี่ยทิ่มแทงใจของพระเจ้าจุลนีนะคะผู้ที่แบบว่ายังหึงหวงนะคะยังติดอยู่ในเสน่ห์ของมเหสีอันเป็นที่รักนะคะยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งโศกเศร้าเสียใจนะคะคือฟังแล้วก็ยิ่งแบบทุกข์ทรมานนะคะเพื่อว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจากนางอันเป็นที่รักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้อุปมาถึงบุคคลผู้ติดข้องอยู่ในกามคุณเหมือนคนมีหนี้ก็ยอมให้เจ้าหนี้ด่าว่าได้จองจำได้จนกระทั่งฆ่าได้นะคะดังนั้นนะคะโทษของกามคุณจึงเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงหากพลาดท่าตกลงไปในบ่วงกามมีแต่จะเร่าร้อนตลอดเวลาเพราะถูกไฟคือราคะแผดเผามโหสถนี่ก็จับทางของพระเจ้าจุลนีได้นะคะก็โดยการกล่าวพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีทําให้พระเจ้าจุลนีเริ่มใจอ่อนนะคะเริ่มใจอ่อนนะคะใจจากที่แบบคิดจะฆ่ามโหสถเลยทันทีนะคะก็เริ่มใจอ่อนขึ้นมาในทันทีเลยนะคะมโหสถก็เฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ทราบว่าวันนี้ความหมายมั่นที่จะฆ่าตนให้หมดสิ้นไปแล้วนี่ก็ไม่มีแล้วนะคะคงมีแต่ความอาลัยในพระมเหสีเท่านั้นก็เลยกราบทูลพระเจ้าจุลนีบอกว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะได้วิตกไปเลยทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครกษัตริย์ทั้งหมดก็จักเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยนะคะพอพระเจ้าจุลนีได้ฟังก็ทรงสบายใจขึ้นแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันปัญจาลนครไว้อย่างแน่นหนาอีกทั้งยกกองทัพใหญ่มาปิดล้อมขนาดนี้แต่ดูมโหสถที่ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชหนีไปได้และก็ไม่ใช่ช่วยคนเดียวด้วยนะไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมิหนำซ้ำนี่ยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสธิดาของเราไปอีกช่างน่าอัศจรรย์จริงๆมโหสถนี่รู้เลขกลแห่งทิพมายาหรืออย่างไรหรือว่ามโหสถนี่มีมนต์บังตากันแน่นะคะก็ได้รับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าบอกข้าได้ไหมว่าเจ้านรู้มนทิพมายาหรือว่าเจ้าทําอุบายบังตาข้ากันแน่เหตุใดนะเจ้าจึงช่วยวิเทหราชให้หนีรอดไปได้อ่ะมโหสถก็ตอบว่านะคะขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็เรานักรบหนุ่มของหม่อมฉันนี่ช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคําสั่งของหม่อมฉันเนี่ยเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนี่แหละก็คือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าข้านะคะพระเจ้าจุลนีก็บอกว่าเนี่ยมโหสถเราใครอยากจะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินว่าจะได้ไหมล่ะมโหสถก็บอกว่าได้สิพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นนะพระองค์เชิญเสด็จตามหม่อมฉันมาเถิดนะคะแล้วหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่หม่อมฉันนี่ได้สร้างไว้ดีแล้วนะคะขอพระองค์เนี่ยตามเสด็จมาเลยนะคะแล้วก็กราบทูลพรรณนาถึงอุโมงค์ของหม่อมฉันว่าอุโมงค์นี้เนี่ยไม่ใช่อุโมงค์ธรรมดา
ก็ได้ช่างผู้ชำนาญการประดับตกแต่งไว้เพริศแพร้วสวยงามดุจเทวสภาแล้วก็งดงามมากเลยแล้วก็ภายในอุโมงค์นี้พระองค์จะได้ทอดพระเนตรประตูใหญ่ถึง80 ประตูนะคะประตูน้อยอีก60 ประตูแล้วก็ห้องนอนอีก101 ห้องแล้วก็โคมประทีปอีก101 ดวงทั้งหมดนี้หม่อมชั้นเป็นผู้คิดขึ้นด้วยปัญญาของหม่อมชั้นเองแล้วก็หม่อมชั้นนี่จะเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้แหละขอพระองค์จงเข้ามาสู่เมืองใหม่นี้เถิดนะคะว่าแล้วก็ได้เข้าไปพร้อมๆกันมโหสถก็ได้สั่งทหารให้เปิดประตูเมืองแล้วก็ให้พระเจ้าจุลนีพร้อมพระราชา101 พระองค์ได้เข้าสู่พระนครนะคะพอมโหสถลงจากปราสาทเท่านั้นแหละก็ถวายบังคมพระเจ้าจุลนีแล้วก็นําเสด็จนะคะพระเจ้าจุลนีนะคะพอได้เห็นอุโมงค์ที่งดงามดังเทวสภานี่ก็อดชื่นชมมโหสถไม่ได้ว่านี่ช่างเป็นบุญของชาวมิถิลาจริงๆนะที่ได้อยู่ร่วมแคว้นกับยอดบัณฑิตเช่นเธอถ้าบ้านเมืองใดเนี่ยหรือแว่นแคว้นใดมีคนอย่างเธออยู่ก็ถือว่าเป็นบุญลาภของเมืองนั้นแล้วก็ชาวแว่นแคว้นนั้นมโหสถก็เลยกล่าวขอพระทัยแล้วก็สําหรับหม่อมชั้นแล้วถือว่าเป็นบุญของหม่อมชั้นเองที่ได้มาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวิเทหราชนะคะแล้วมโหสถก็กล่าวขอพระทัยแล้วก็นําเสด็จนะคะทอดพระเนตรห้องบรรทมทั้ง101 ห้องเมื่อมโหสถเปิดประตูหนึ่งนะคะประตูที่เหลือทั้งหมดก็จะเปิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็เมื่อปิดก็จะปิดลงพร้อมๆกันนะคะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอย่างมากเลยพระเจ้าจุลนีนะคะพอเที่ยวชมนะคะแล้วก็มโหสถอยู่ด้านหลังก็ตามติดมาด้วยเหล่าข้าราชบริพารแล้วก็พระราชาต่างแคว้นซึ่งก็พากันแงนดูรอบอุโมงค์อย่างเพลิดเพลินนะคะแม้พระเจ้าจุลนีเองนะคะบรรดาผู้ติดตามนั้นนะคะจนพระเจ้าจุลนีนี่ออกจากอุโมงค์ไปแล้วนะคะผู้ติดตามก็ยังแบบชมอุโมงค์เพลินอยู่เลยนะคะไม่ได้ดูเลยว่าพระเจ้าจุลนีนี่ออกไปถึงไหนแล้วนะคะพอนั้นมามโหสถก็ตามเสด็จทันทีนะคะพอตามเสด็จออกมาแล้วก็โยกสลักยนต์แล้วก็ปิดอุโมงค์นั้นทันใดนั้นประตูน้อยประตูใหญ่ทั้งหลายนะคะแม้แต่ห้องบรรทมทั้งหลายก็ถูกปิดลงพร้อมกันโคมไฟทั้ง100 ดวงก็ดับพลึบลงทันทีนะคะบรรดาผู้ที่ตามเสด็จทั้งหลายเนี่ยก็ติดอยู่ในอุโมงค์หมดนะคะก็โหมีแสงลอดเข้าไปนะคะก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยมืดสนิทนะคะไม่มีแม้แต่แสงลอดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวทุกคนก็ร้องโหกเวกโวยวายนะคะเพราะกลัวตายกันพอพ้นจากปากอุโมงค์นะคะแทนที่มโหสถจะตามเสด็จพระเจ้าจุลนีไปใกล้ๆกับหยุดเดินแล้วก็ก้มลงเอามือคุ้ยทรายตรงบริเวณปากอุโมงค์นะคะที่ซ่อนพระขันไว้นะคะแล้วก็พอเจอพระขันแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอได้จังหวะก็กระโดดจับพระเจ้าจุลนีไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ใช้มือนี่นะคะรวบมือทั้งสองของพระเจ้าจุลนีไขว้หลังไว้แล้วก็เงื้อขันเนี่ยแนบชิดคอเลยก็คือนะคะเอาดาบที่จ่อคอเลยทําเหมือนว่าจะบั่นคอเลยนะคะจะบั่นพระศอเนี่ยของพระเจ้าจุลนีเลยแล้วก็พูดกับพระเจ้าจุลนีว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้เป็นของใครนะคะถามด้วยเสียงข่มขู่เลยพระเจ้าจุลนีตกใจกลัวมากเลยนะคะตอบอย่างลนลานเลยบอกว่าสมบัติทั้งชมพูทวีปเนี่ยเป็นของเจ้าเจ้าจงให้อภัยเราเถิดเจ้าต้องการอะไรให้เจ้าเอาไปได้เลยขอเพียงไว้ชีวิตเราเท่านั้นแหละนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยพระเจ้าจุลนีไม่อยากได้อะไรแล้วนะคะขอเพียงตัวเองมีชีวิตรอดเท่านั้นแหละพอมโหสถเห็นว่าพระเจ้าจุลนีนี่ทรงหมดทิฏฐิมานะแล้วนะคะก็ได้คุกเข่าลงเบื้องหน้าของพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์จะได้ตกพระทัยไปเลยที่หม่อมชั้นเงื้อดาบในครั้งนี้ด้วยมุ่งหมายจะปลงพระชนพระองค์ก็หาไม่แต่เป็นเพราะต้องการจะสำแดงปัญญานุภาพให้ปรากฏเท่านั้นหม่อมชั้นน่ะไม่มีวันที่จะปลงพระชนพระองค์อย่างแน่นอนหม่อมชั้นขอประทานอภัยที่ต้องทําเช่นนี้และจักขอถวายดาบเล่มนี้แด่พระองค์หากพระองค์ปรารถนาจะฆ่าหม่อมชั้นก็จงฆ่าหม่อมชั้นให้ตายเสียด้วยดาบเล่มนี้แต่หากพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัยให้แก่หม่อมชั้นก็ขอได้ทรงประทานให้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าก็คือเหมือนใจซื้อใจนะคะซื้อใจพระเจ้าจุลนีเลยว่าถ้ามโหสถจะฆ่าพระเจ้าจุลนีนี่ก็ฆ่าได้แต่ทันทีแต่มโหสถก็ไม่ฆ่านะคะแล้วก็มากราบขอประทานอภัยแล้วก็ยื่นดาบให้พระเจ้าจุลนีเลยว่า
เนี่ยขออภัยพระเจ้าจุลนีว่าไม่ได้มีความมุ่งหมายเนี่ยที่จะฆ่าพระองค์เลยแต่ถ้าพระองค์เนี่ยจะไม่ให้อภัยก็ฆ่ามโหสถได้เลยนะคะแล้วว่าแล้วก็ยื่นดาบให้กับพระเจ้าจุลนีนะคะแล้วก็ทีนี้พระเจ้าจุลนีนะคะพอรับดาบจากมโหสถมาแล้วนะคะก็มีพระทัยเนี่ยแบบมีใจที่เต็มตื้นไปด้วยความปิติใจนะคะบังเกิดความรักแล้วก็ความเมตตาต่อมโหสถบัณฑิตนะคะก็เลยพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าพ่อบัณฑิตจงลุกขึ้นเถิดฉันจะให้อภัยเธอและก็อย่าได้คิดอะไรเลยนะคะว่าแล้วพระองค์ก็ทรงยื่นดาบที่คืนให้กับมโหสถแล้วก็มโหสถแล้วก็พระเจ้าจุลนีก็ต่างจับดาบร่วมกันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ทําสัตยาปฏิญาณต่อกันและกันว่านับแต่นี้ต่อไปเราทั้งสองจะไม่ประทุษร้ายกันอีกและจะขอถือคำมั่นสัญญานี้ไว้ตราบชั่วชีวิตนะคะจะเห็นได้ว่านะคะมโหสถนี่ฉลาดมากนะคะการที่ทำแบบนี้นะคะเหมือนใจซื้อใจเลยแล้วก็เป็นการที่แบบสามารถมั่นใจได้เลยว่าตัวเองนี่จะปลอดภัยไปตลอดนะคะไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจุลนีเนี้ยนะคะจะลอบทำร้ายนะคะแล้วก็มโหสถเองนะคะก็บอกว่าคือถ้าหม่อมชั้นเนี่ยประสงค์จะได้ราชสมบัติของพระองค์จริงๆนี่หม่อมชั้นนี่ก็คงปลงพระชนของพระองค์ไปแล้วแหละนะคะแต่ที่หม่อมชั้นไม่ทําเช่นนี้นะคะเพราะตระหนักดีว่าการทําลายชีวิตผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์นั้นน่ะและก็ยศนั้นบัณฑิตทั้งหลายนะไม่สรรเสริญเลยนะคะนะคะฟังแล้วก็ปลื้มมากเลยนะคะพระเจ้าจุลนีบอกว่าพ่อบัณฑิตนะคะพระราชาทั้งหมดและก็ข้าราชบริพารของเราเนี่ยบัดนี้ถูกขังในอุโมงค์ส่งเสียงร้องกันระงมนะคะด้วยความกลัวตายเนี่ยขอเธอได้จงเปิดประตูเพื่อช่วยชีวิตและก็เป็นทางให้แก่เขาเหล่านั้นด้วยเถิดนะคะมโหสถก็บอกว่าได้สิพระเจ้าค่ะนะคะว่าแล้วมโหสถก็เปิดกลไกนะคะไกยนต์แล้วก็ที่ควบคุมอุโมงค์ทั้งหมดประตูทุกบานก็ถูกเปิดออกพร้อมกันแสงไฟทั้งหมดก็สว่างพลึบในทันทีนะคะพระราชาแล้วก็เราข้าราชบริพารที่ติดอยู่ในอุโมงค์เมื่อทราบว่าตัวเองรอดชีวิตก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วก็กรูกันออกมาจากอุโมงค์อย่างไม่รีรอแล้วก็บอกว่าโอ้พ่อมโหสถนี่ถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์เพียงครู่เดียวพวกเราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะท่านเนี่ยยอมไว้ชีวิตพวกเราเราทั้งหมดจึงรอดชีวิตมาได้คือพระราชาเหล่านั้นก็ขอบคุณนะคะตรัสขอบคุณมโหสถด้วยความจริงใจนะคะแต่มโหสถก็กราบทูลพระราชาเหล่านั้นว่าข้าแต่มหาราชในพระองค์ทั้งหลายเนี่ยอย่าได้เข้าพระทัยว่าหม่อมชั้นเนี่ยช่วยชีวิตพระองค์ไว้เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนนะคะก็ทรงช่วยชีวิตพระองค์ไว้ได้เช่นกันนะคะโอ้พระราชาทั้งร้อยเอ็ดเมืองนี่ก็งงนะว่าเมื่อไหร่กันพ่อบัณฑิตนะคะมโหสถบัณฑิตก็เลยถามว่าพระองค์นี้ยังทรงระลึกถึงเมื่อครั้งที่พระเจ้าจุลนียึดสมบัติยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปได้ไหมแล้วก็จัดพิธีดื่มน้ําฉลองชัยบาลได้หรือเปล่านะคะพระราชาเรานะก็เลยบอกว่าจําได้สิพ่อบัณฑิตก็ทหารของท่านไม่ใช่หรือที่พากันมารื้อถอนทําลายพิธีในครั้งนั้นน่ะจนผุนปี้มโหสถก็เลยบอกว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่หม่อมชั้นได้ทูลว่าได้ช่วยเหลือพระองค์ไว้ก็อย่างไรกันเล่าพ่อบัณฑิตพระราชาเหล่านั้นนะคะก็ถามด้วยความสงสัยก็เลยบอกว่าคือพระเจ้าจุลนีเนี่ยนะคะขอเดชะพระเจ้าจุลนีทรงหลงเชื่อคําทูลยุยงของเกวัฏก็เลยคิดจะปลงพระชนพระองค์อ่ะทั้งหมดเลยเพราะว่าปรารถนาจะครองความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวก็เลยได้จัดสุราเจือยาพิษเตรียมไว้ให้พระองค์ทรงดื่มฉลองร่วมกันแม้แต่ของเสวยก็ล้วนเจือยาพิษทั้งสิ้นหม่อมชั้นทราบเรื่องนี้จากทูตทหารที่คอยสืบความลับก็ได้คิดว่าในถ้าหม่อมชั้นนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ปรารถนาจะเห็นพระองค์ทั้งหลายเนี่ยต้องมาสิ้นพระชนลงอย่างอเนจอนาถเมื่อไม่อาจนิ่งเฉยได้ก็ได้ส่งคนไปทําลายพิธีนั้นก็ทําให้พวกพระองค์ทั้งหมดเนี่ยทรงอดดื่มสุราที่เตรียมไว้จึงรอดพระชนมาได้จนถึงบัดนี้นะคะนี่ก็เลยได้แจ้งให้กับพระราชาเหล่านั้นได้ทราบนะคะพระราชาเหล่านั้นนะคะหูพอได้ฟังความจริงแล้วก็แบบสวมกอดมโหสถเลยนะคะด้วยความสำนึกนะคะด้วยความสำนึกในพระคุณของมโหสถนะคะแล้วก็เลยถามเลยว่าแล้วก็เหลียวนะคะไปมองพระเจ้าจุลนีบอกว่า
ขอเดชะมหาราชเจ้าที่มโหสถกล่าวนั้นเป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีก็ตรัสสารภาพเลยนะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าครั้งนั้นข้าพเจ้านี้เชื่อพราหมณ์เกวัฏจึงได้ทําอย่างนั้นข้าพเจ้านี้ทําผิดต่อพวกท่านทั้งหลายจริงๆโหพระราชาเหล่านั้นนะคะโอ้โหซาบซึ้งใจในมโหสถมากนะคะยิ่งฟังคํายืนยันแล้วนะคะบอกว่าเป็นบุญเนี่ยพ่อมโหสถเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของพวกเราโดยแท้เราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อมากเหลือเกินจนไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไรนะคะพอพูดดังนั้นแล้วพระราชาทั้งหลายก็ถอดเครื่องราชาภรณ์ที่ประดับมาทั้งหมดเลยมาบูชาคุณมโหสถบัณฑิตนะคะหลังจากที่ความจริงเปิดเผยแล้วมโหสถก็เห็นนะคะพระพักก็คือสีหน้าอันเศร้าสลดของพระเจ้าจุลนีก็ได้กราบทูลให้คลายกังวลว่าพระองค์อย่าได้วิตกไปเลยที่พระองค์ทําไปนั่นก็เพราะเหตุที่พระองค์นะคบคนพาลนั่นเองการคบมิตรชั่วย่อมให้โทษเช่นนี้แหละขอพระองค์เนี่ยทรงขอเข้ามาต่อพระราชาทุกพระองค์เสียเถิดจะได้ไม่มีเวรภัยต่อกันค่ะพอมโหสถพูดจบนะคะพระเจ้าจุลนีก็เลยตรัสขออโหสิกรรมแก่พระราชาทั้งหลายว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทําพลาดไปนั้นถือว่าเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่หลงไปตามคํายุยงของพราหมณ์ชั่วขอท่านทั้งหลายได้โปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและข้าพเจ้าจะไม่มีวันที่จะทําเช่นนี้อีกนะคะพระราชาทั้งหลายก็เลยรับการขอเข้ามาและก็พร้อมเพรียงกันอดโทษให้พระเจ้าจุลนีนะคะทุกคนก็มีใจที่เบิกบานและต่างก็ชื่นชมกันและกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็นะคะพูดจาปราศัยต่อกันเหมือนกับเป็นเครือญาติกันเลยนะคะพระเจ้าจุลนีก็เลยถือโอกาสนี้ให้มีงานจัดงานเฉลิมฉลองในอุโมงค์เป็นเวลา7 วันนะคะก่อนที่จะกลับเมืองปัญจาลนครของพระองค์นะคะแล้วก็พระองค์ก็จะกลับไปฟื้นฟูปราสาทราชมณ์เทียนพระองค์ก็แวดล้อมด้วยพระราชาทั้งปวงแล้วก็พระราชทานสักการะเป็นอันมากแก่มโหสถนะคะแล้วก็อยากจะขอให้มโหสถนี้อยู่รับใช้ใกล้ชิดในราชสำนักของพระองค์ก็เลยได้ขอว่าขอให้มโหสถนี้อยู่กับฉันเถอะนะอย่าได้กลับวิเทหราชเลยแม้เธอไม่กลับไปพระเจ้าวิเทหราชก็ทําอะไรเธอไม่ได้หรอกนะคะแต่หากเธอตัดสินใจอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ว่าเธอจะต้องการสิ่งใดทรัพย์ยศตําแหน่งบริวารหรือสิ่งใดๆที่เธอต้องการเธอจะได้ตามที่ปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะพระเจ้าวิเทหราชก็ยื่นข้อเสนอให้กับมโหสถทุกประการเลยแต่มโหสถนะคะจะรับหรือไม่นั้นนะคะเราก็ได้ติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นได้ว่านะคะการที่มีบัณฑิตนะคะบัณฑิตนี่นะคะคบบัณฑิตนี่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้นะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ได้แม้ผู้ที่เป็นมิตรและก็ผู้ที่เป็นศัตรูนะคะพระเจ้าวิเทหราชนะคะก็รอดชีวิตได้และก็สมความปรารถนาได้ก็ด้วยอาศัยปัญญาของมโหสถบัณฑิตนะคะพระเจ้าจุลนีนะคะพระองค์นี้ทรงรอดชีวิตได้นะคะคงได้สำนึกแล้วก็ได้นะคะมีความสุขแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้สำนึกต่างๆนี้ได้ก็ด้วยอาศัยปัญญาของมโหสถบัณฑิตนะคะซึ่งมโหสถบัณฑิตนั้นจึงบอกว่าเป็นที่พึ่งและก็บัณฑิตนี้สร้างแต่ความเจริญให้นะคะทั้งสองฝ่ายเลยก็ว่าได้นะคะก็ทําให้กษัตริย์ทั้ง101 เมืองนี่ก็รอดชีวิตมาได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็กลายมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายมาเป็นญาติกันนะคะมาเป็นแบบนะคะมามีความสัมพันธ์หาเชื่อมสัมพันธไมตรีกันประดุจพี่น้องนะคะก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับข้าเหมือนกับนายเหมือนกับบ่าวเหมือนเดิมแล้วนะคะทําให้บ้านเมืองในชมพูทวีปในตอนนั้นนะคะประดุจบ้านพี่เมืองน้องกันนะคะมีแต่ความต่อไปก็คงจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มโหสถนอกจากใช้ปัญญาของตัวเองสร้างสรรค์บ้านเมืองช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ยังได้สร้างความเจริญแล้วก็ให้กับนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ทําให้เห็นว่าเนี่ยผู้ที่เป็นบัณฑิตและก็มีปัญญานี้นะคะก็ทําใครที่มีอยู่นะคะใครที่คบหาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็จนพระเจ้าจุลนีเองอยากจะได้มโหสถนะคะมาอยู่ที่เมืองของตัวเองด้วยนะคะก็มโหสถนี่จะตอบตกลงหรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เราก็จะได้รับชมในวันพุธหน้านะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะคะนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าพระครูวิเทศสันติคุณนะคะท่านจะมีภาพการเดินธรรมยาตรางามๆมาฝากไหมคะนะคะถ้าฝากแล้วเราก็จะได้เห็นภาพนะคะอันน่าประทับใจของวันนี้นะคะค่ะนะคะสำหรับตารางธรรมยาตราปีที่11นะคะก็จะมีตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะคะคือเริ่มเดินธรรมยาตราก็คือตั้งแต่วันที่2วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็คือเริ่มเดินจากมหาวิหารหลวงปู่ไปสู่วิหารคดนะคะซึ่งก็ได้เจอภาพประทับใจมากมายเลยนะคะพวกเรามาต้อนรับกันอบอุ่นนะคะพระธรรมยาตรานี่โหงดงามมากเลยนะคะก็โปรยดอกไม้ต้อนรับนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็ท่านก็ได้เดินธรรมยาตราที่โลตัสแลนด์นะคะวัดอัมพวันนะคะไปที่โลตัสแลนด์นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดนะคะที่มีทอดผ้าป่าไปแล้วนะคะที่วัดอัมพวันแล้วก็วัดใหม่พิบูลย์ผลนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทอดผ้าป่าบำรุงวัดที่วัดไผ่โรงวัวนะคะแล้วก็วัดใหม่นพรัตน์นะคะวันพฤหัสที่5แล้วก็วันที่6นะคะก็จะมีทอดผ้าป่าบำรุงวัดณวัดตรีพาราสีมาเขตนะคะแล้วก็วัดศิลามูลจนถึงวันเสาร์นะคะก็จะมีพิธีถวายสังฆทาน139วัดนะคะณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีนะคะที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีจุดประทีปที่โลตัสแลนด์นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะตารางนะคะซึ่งเราก็เตรียมตัวนะคะท่านสำหรับท่านใดที่จะไปร่วมทอดผ้าป่านะคะพุธพฤหัสศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์นี่ก็จะมีจุดประทีปนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านะคะก็จะมีตักบาตรนะคะวันอาทิตย์ที่8ที่โลตัสแลนด์นะคะนะคะส่วนวันนะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็จะได้มาแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ดูตารางว่าวันไหนเป็นวันไหนนะคะส่วนวันพุธหน้านะคะที่มีรายการของเราเนี่ยก็จะมีจุดประทีปที่คลองบางนางแท่นนะคะยังไงเราก็นะคะได้เอาบุญต่อเนื่องกันนะคะในเดือนแห่งการเดินธรรมยาตราก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักรักในพระพุทธศาสนานะคะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่จะร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาของเรานะคะแล้วก็แสดงความรักต่อพระพุทธศาสนาด้วยการช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการขยายงานพระพุทธศาสนาและก็ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมั่นคงไปตราบชั่วกาลนานนะคะตามที่นะคะพระพุทธศาสนาจะดำเนินต่อไปได้นะคะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเราโชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนานะคะอย่าให้พระพุทธศาสนานี่ต้องล่มสลายและสูญหายไปในยุคที่เราอยู่แล้วก็เกิดมานะคะพระพุทธศาสนาต้องเจริญรุ่งเรืองในยุคของพวกเรานะคะเราเกิดมาเพื่อจะมาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนากันนะคะดังนั้นก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะได้ทำหน้าที่กันเต็มที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับพระครูภาวนาวิเทศนะคะพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์วิรัตมุนิกันโตนะคะแห่งวัดพระธรรมกายซิลิคอนนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระครูวิเทศสันติคุณนะคะวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็พระอาจารย์ไพศาลสิปปาทีโปนะคะที่ท่านให้มาให้กำลังใจตลอดเลยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับชมรายการตลอดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นป้าน้อยกาญจนานะคะพี่น้อยรัตนานะคะพี่น้อยอวยพรนะคะแล้วก็พี่ราณีพี่สอนชัยพี่นงเยาคุณหมอนฤมลนะคะอาจารย์นัชยาพรอาจารย์ติ๋วนะคะนะคะพี่พัทรินนะคะแล้วก็คุณหมอป้องนะคะคุณครูติ๊กนะคะแล้วก็อาจารย์ธันวดีคุณป้ามดรัชนีนะคะอีกได้หลายท่านนะคะที่เข้ามาชมรายการของเรานะคะดร.อาจารย์ดร.วิไลลักษณ์นะคะคุณไกรสารนะคะนะคะต้องกราบขออภัยนะคะที่เอ่ยนามมาไม่ครบนะคะเพราะวันนี้นะคะเราก็จะได้
บางท่านก็จะได้ไปเตรียมงานนะคะเด็ดดอกเบญจทรัพย์เด็ดดอกดาวรวยตัดกลีบดาวรวยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับที่ท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกันโดยตลอดนะคะมีหลายๆท่านนะคะทั้งพี่ประทุมค่ะพี่ทุมนะคะพี่ระรื่นนะคะก็มาเยี่ยมเยียนกันนะคะตลอดเลยนะคะต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะรวมทั้งพี่กัลยานีนะคะแล้วก็คุณแม่กุหลาบนะคะก็ยังได้เข้าร่วมรับชมรายการต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับพี่ๆนะคะกราบอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขออำนาจแห่งคุณมหาปูชนียาจารย์นะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะแล้วก็หลวงพ่อทั้งสองของเรานะคะจงปกป้องคุ้มครองขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะมีความสุขตลอดปีตลอดไปร่ำรวยทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในตลอดด้วยนะคะสาธุค่ะก่อนจากกันนะคะขอน้อมนำโอวาทของคุณยายมาฝากนะคะเอาหมู่คณะยายเป็นคนเอาหมู่คณะเราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคนไปไหนจะวางตัวเบ่งข้าก็แน่จะไม่มีหมู่คณะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะไม่มีใครช่วยกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ ธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7 แห่งโครงการธรรมยาตราปีที่11สิริอันเป็นมงคลบังเกิดแก่ดวงตาติดตรึงกลางดวงใจพุทธบริษัททั่วโลกในวันแห่งมหาปีติวันจันทร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2566วันที่มหาชนเฝ้ารอคอยเมื่อพุทธบุตรธรรมยาตรา1139รูปจากโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้ยาตราออกจากมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาก้าวนำย่ำธรรมเพรีประกาศคุณแห่งพระรัตนตรัยประกาศถึงบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อสืบสานปณิธานในการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก้าวด้วยจริยวัตรอันงามไปบนเส้นทางแห่งศรัทธาที่ปูราดด้วยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นหลากสีซึ่งปลูกและโปรยจากพลังแห่งความเลื่อมใสของมหาชนทุกย่างก้าวคือย่างแก้วที่เตรียมไปด้วยความมุ่งมั่นมุ่งมาจะประกาศธรรมเพื่อน้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาคือวิชาธรรมกายขยายไปสู่ใจชาวโลกแท้สองสาธุการดังกังวานมาจากทุกสารทิศทั่วโลกน้อมถวายเป็นสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารร่วมต้อนรับพุทธบุตรเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยตลอดเดือนมกราคมคือช่วงสำคัญที่พุทธบริษัทจะได้ผสานดวงใจมายังเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์อันบริสุทธิ์และสูงส่ง
เชื่อมสายบุญไปยังอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งของพระผู้ปราบมารโดยมีพุทธบุตรธรรมญาตรา 1,139 รูปก้าวนำสืบสานด้วยอิริยาบถที่สงบเสงี่ยมและสง่างามผสานศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ร่วมกันสั่งสมมหากุศลบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์เส้นทางของการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมารนำมวลมนุษยชาติได้เข้ามาศึกษาปฏิปทาแห่งมหาปูชนียาจารย์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและสันติสุขที่แท้จริงสีทองแห่งผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์โบกสะบัดงดงามนำการเห็นอันเป็นมงคลผ่านดวงตาหลั่งไหลเป็นสายทานแห่งบุญสว่างสวัยกลางดวงใจพุทธบริษัทพุทธบุตรทุกรูปคือเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ได้ก้าวย่ำบำเพ็ญสมณธรรมมองกลางมองทางยืนหยัดประกาศคุณแห่งพระพุทธศาสนาสารภารกิจธรรมญาตราในปีที่11ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2566รวมมหาศรัทธาของมหาชนได้มาบำเพ็ญมหากุศลพร้อมร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานตามเส้นทางของพระผู้ปราบมารปลุกกระแสชาวพุทธให้ตื่นตามร่วมสารกิจการงานทางพระศาสนาแผ่ขยายกระแสธรรมแห่งพระสัมมาคุ้มครองโลกให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง